อนุโมทนาบุญกันอย่างท่วนหน้าหลังอดีตผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังไก่มีสุขคุณดิลกชัยพัฒออกมาโพสต์ว่าตนเองและครอบครัวได้ร่วมกันถวายที่ดินเกือบ20ไร่เพื่อสร้างที่พำนักสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่ดินพร้อมข้อความไว้ว่าพื้นที่เกือบ20ไร่ของมีสุขแลนมีสุขแลนที่ดินเป็นรูปตัว L ข้าพเจ้านางสาวมีสุขแจ้งมีสุขและครอบครัวประกอบด้วยพ่อทวีแม่มุกดาสามีคุณคิมลูกสาวนามรูปพี่ชายบวกสะพ้ยบวกหลานสาวพอดีและพลอยพัดน้องสาวบวกเขยขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์ถวายที่ดินปลูกต้นไม้พันไม้และจัดแลนสเคปเพื่อสร้างที่พำนักสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนี้รวมถึงหลวงปู่คลาด ท่านเจ้าคุณเมธีวชิโรโดมและพระป่าสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวได้จำวัดณที่แห่งนี้เพื่อนำพาให้เหล่าอุบาศกอุบาสิกาผู้มีใจปฏิบัติได้มาฟังธรรมและปฏิบัติโดยทั่วกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปบันทึกวันที่22สิงหาคม66มีสุกแลนถวายที่ดินเพื่อเป็นสถานที่สับปายะที่ดินส่วนแอลตั้งทั้งหมด